เริ่มต้นกันที่ข่าวอันเป็นความเขาเรียกว่าสิริมงคลดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเตรียมที่จะปรับปรุงบูรณะศาลหลักเมืองของจังหวัดภูเก็ตของเราครับค่ะก็ดูเหมือนว่าถ้าหลายๆคนถ้ารู้แล้วก็คุ้นเคยกับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดีก็จะน่าจะทราบว่าที่ตั้งของศาลหลักเมืองอยู่นอกเมืองไปแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะคะก็จะไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำไปว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วล่ะค่ะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เตรียมที่จะบูรณะศาลหลักเมืองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่จังหวัดครับที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตครับนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของการบูรณาการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะในครั้งนี้นะคะคุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกนะคะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะศาลหลักเมืองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลเทพกษัตริย์นะคะเขตอำเภอเมืองถลางก็เรียกว่ามีสภาพค่อนข้างเก่าแก่ไม่สง่างามนะคะทางจังหวัดภูเก็ตก็เลยมีการเตรียมการที่จะบูรณะศาลหลักเมืองให้สวยงามและเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดให้สมกับจังหวัดภูเก็ตนะคะและที่สำคัญก็จะมีการเตรียมในลักษณะคือวันนี้นะคะก็คือวันที่17กรกฎาคมนี่แหละค่ะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเนื่องจากว่างบประมาณในการก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งใหม่เนี่ยนะคะยังไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่มีความคิดเห็นยังไม่ตรงกันเกี่ยวกับโครงสร้างการออกแบบนะคะยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะและอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าก็ยังเป็นการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นข้อบกพร่องอยู่นะคะรวมไปถึงการสรุปงบประมาณในการก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อจะพร้อมในการที่จะดำเนินการแล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเริ่มต้นนั่นเองค่ะคือถ้ามีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีประชาชนไปสักการะไปท่องเที่ยวกันใช่แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วก็บอกว่างบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ก็ต้องมีการระดมนะคะการช่วยเหลือต่อไปค่ะ